ครับสวัสดีครับธีรพัฒน์มีเดียครับครับบริษัทยินดีมากนะครับที่ได้รับใช้ท่านครับครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเชิญพบที่ห้องด้วยนะคิวเราบ้างนะเชิญไม่ทราบว่าขออมีงานอะไรจะให้ที่ฉันรับใช้หรอคะนี่รับไปนี่เป็นงานชิ้นสำคัญนะครับที่พวกผมมอบหมายให้คุณทำและงานชิ้นนี้มันจะเป็นโอกาสในการพิสูจน์ตำแหน่งใหม่ของคุณมันคงไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่มีความสามารถและคนเก่งอย่างคุณนิรภาวงสุวรรณชวีผมยินดีมากสำหรับงานชิ้นนี้และจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตำแหน่งใหม่ของคุณในอนาคตง่ายแค่นี้หรอกจำไว้ด้วยก้อยวันนี้เธอดูสวยขึ้นกว่าทุกวันเลยนะขอต้อนรับผู้จัดการคนใหม่ของเราทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายเลยนะแต่ก็อย่าทำงานหนักนะนะจ้าไม่คนเก่งแต่ยังไงอ่ะก็อย่าลืมขอบคุณท่านผอ.ของเราด้วยนะขนาดหลานแท้ๆเขายังไม่เอาเลยจ้าตำแหน่งใหม่เหรอมันก็เป็นความหวังของข้อนะแต่ตอนนี้มันจะเป็นไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ฉันเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วล่ะเมื่อตอนที่พ่อยังพ่อก็มีคู่แข่งเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามพ่อก็อาศัยความเก่งแล้วก็เก่าก็สามารถที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งนั้นได้นะครับคุยตามสบายนะลูกขอบคุณค่ะพ่อถ้าก้อยไม่แน่ใจนะงั้นเราไปดูหมอดูกันไหมก็จะได้สบายใจขึ้นไงก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่มีหมอดูที่ไหนที่ดูแม่นๆมั่งล่ะอ๋อดิวรู้จักอยู่ที่นึงนะหมอดูเขาเก่งมากเลยอ่ะดูแม่นเหมือนตาเห็นเลยนะรู้สึกว่าเขาจะมีฉายาชื่อว่าหมอดูเทวดาบรรดาลน่ะเรื่องนี้ไม่ยากหรอกดูจากการเองคนที่มีวันเดือนปีเกิดที่ตรงกับหนูจะเป็นเจ้าคนนายคนได้ต้องมีวงหน้าที่หัวบินชะตาบอกไว้
ไม่มีพอรอชะตาบอกไว้ไม่ผิดพอชะตาบอกไว้ไม่ผิดพอดีไหมเพราะว่าหมอดูอ่ะเขาทักมาว่าหน้าก้อยไม่อิ่มเอิบเลยเนี่ยก้อยรู้สึกไม่สบายใจเลยก็ดีเหมือนกันนะเผื่อว่าอะไรๆมันจะได้ดีขึ้นนะดิวเขาว่าดีนะก็ลองทำสิไม่มีอะไรเสียหายเลยอีกอย่างเนี่ยเพื่อนดิวเพิ่งไปทำมาหมอก็ทำได้ดีมากอ่ะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยที่สำคัญด้วยหมอก็หล่อมากเลยเธอ